ซีเกมครั้งที่27ที่เมียนมาคิวสปอร์ตที่ประกอบด้วยสนุกเกอร์บิลเลียดพูลและแครอมถูกบรรจุให้จิงชัย12เหรียญทองซึ่งสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันแบบฟูลทีม13คนแบ่งเป็นสนุกเกอร์3ทองเดี่ยวและคู่15แดงสนุกเกอร์6แดงส่วนบิลเลียด4ทองเดี่ยวคู่ทีมและบิลเลียดสก็อตคู่ขณะที่พูล4ทองมี9ลูกชายและหญิงกับ10ลูกชายและหญิงรวมถึงแครอมอีก1เหรียญทองโดยมีนายสุนทรจารุมนเป็นผู้จัดการทีมและคิวทองศักดารัตนสุบรรณกับถาปบุตรชมเสวีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมซึ่งมีชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์หรือต่ายพิจิตรเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยสมาคมตั้งเป้าไว้ที่3เหรียญทองเป็นอย่างต่ำมากกว่า4เกม2ครั้งที่ผ่านมา1เหรียญโดยตั้งเป้าเพิ่มขึ้น1รายการเพราะบิลเลียดมีเพิ่มประเภททีมและบิลเลียดสก็อตพร้อมด้วยสนุกเกอร์6แดงเกมถนัดของจอมคิวชาวไทยอีก1เหรียญทองสำหรับสนุกเกอร์ไทย5คนนำทัพโดยอิจจันทร์อิสรากะชัยวงศ์จอมคิวมากประสบการณ์ที่หวนคืนทีมชาติอีกครั้งโดยลงเล่นสนุกเกอร์15แดงเดี่ยวและทีมขณะที่แจ็คเชียงใหม่สุพจน์แสนล่าอดีตเหรียญทอง4เกมที่สปป.ลาวครั้งนี้ลงแข่ง6แดงร่วมกับไฟนครนายกบุญยฤทธิ์เกียรติกุลดาวรุ่งฝีมือดีส่วนแมนเมืองสมุทรประมวลจันทัศน์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2555ลงสนุกเกอร์15แดงประเภทคู่กับอิจจันทร์เช่นเดียวกับนุกจันทร์ยุทธภพภาคพจน์ที่จะแข่งขัน15แดงเดี่ยวกับอิจจันทร์จอมคิวไทยชุดนี้ถือว่าเป็นทัพพลังหนุ่มมีอิจจันทร์เป็นตัวชูโรงที่ลงแข่งเฉพาะ15แดงอย่างเดียวขณะที่แจ็คเชียงใหม่เคยคว้าแชมป์4เกม15แดงต้องลงแข่งขัน6แดงซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่สมาคมส่งเข้าประกวดทำให้เชื่อว่าจอมคิวชุดนี้จะมีเหรียญทองติดมือกลับบ้านอย่างต่ำ1ทองที่บิลเลียดมีนักกีฬา3คนรมสุรินทร์ประพฤติชัยธนสกุลเป็นจอมทัพพร้อมด้วยคู่หูวัดหาดใหญ่ทวัตสุจริตธุรการและรังพัทยาสุริยาสุวรรณสิงห์โดยรมสุรินทร์ยังคงเป็นตัวยืนและจอมคิววัย51ปีผู้นี้ไม่เคยทำให้สมาคมผิดหวังเมื่อเขาช่วยทัพสอยคิวไทยมาได้ตลอดทุกรายการและ4เกมครั้งนี้โอกาสที่บิลเลียดคู่รมและวัดจะซิวเหรียญทองก็มีสูงเช่นเดียวกันกับประเภททีมที่มีลุ้นเกิน 50% ส่วนบิลเลียดสก็อตคู่ถึงแม้เมียนมาจะคาดหวังไว้สูงแต่ไทยที่มีรมสุรินทร์กับหลังพัทยาเคยปราบคู่แข่งด้วยการคว้าทองช่วงปรีซีเกมมาแล้วเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาทำให้มั่นใจได้ว่าบิลเลียด4ทองจะต้องมีอย่างต่ำ2ทองและอาจมีเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นอีก1เหรียญด้วย9ลูกและ10ลูกนักกีฬาชายมีนัด8ริ้วนิติวัฒน์กาญจนศรีกับไปพัทยาทวัตมัคคมนตรีแต่หญิงโอกาสคว้าทองมีไม่มากเพราะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามเป็นชาติที่เอาชนะได้ยากเช่นเดียวกับแครอมหากไทยได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้วกีฬาซีเกมครั้งนี้หากคิวสปอร์ตไทยทำได้ไม่ถึง3เหรียญทองถือว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังซึ่งรมสุรินทร์ประพฤติชัยธนสกุลและวัดหาดใหญ่ทวัตสุจริตธุรการน่าจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าทัพสอยคิวไทยจะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือไม่